สวัสดีค่ะท่านผู้ชมค่ะอาจารย์ยโสธราจ้าวันนี้มาที่วัดเชียงทองนะคะเรามาชื่นชมศิลปะสถาปัตยกรรมแบบอาณาจักรล้านช้างนะคะซึ่งวัดเชียงทองนี้นะคะถูกสร้างขึ้นในสมเด็จพระชัยเชษฐาธิราชเจ้าเนาะแล้วก็เป็นถือว่าเป็นวัดแห่งหนึ่งที่มีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ชาติลาวแล้วก็เป็นวัดประจำพระราชสำนักหรือพูดง่ายๆก็คือเป็นวัดพระราชสำนักล้านช้างนะคะถือว่าเป็นวัดของเจ้ามหาชีวิตที่จะต้องเดินทางมาที่นี่ทุกวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาอาจจะมาตักบาตรอาจจะมาทรงศีลภาวนาสวดมนต์ไหว้พระอย่างนี้เป็นต้นนะคะแล้วก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาซึ่งพระราชนิกูลและพระราชวงศ์เชื้อพระวงศ์นะคะในสมัยนั้นก็จะเดินทางมาที่นี่นะคะเพื่อที่จะมาทำการทำบุญนะคะรักษาศีลเจริญภาวนาอันนี้ก็จะเป็นหอนะคะที่มีการประดับด้วยกระจกต่างๆสวยงามนะคะนี่เป็นกระจกสีนะคะกระจกสีแล้วก็ทำเป็นบ้านแล้วก็เป็นเรื่องเล่านะคะชนเผ่าต่างๆนะคะที่มีการสร้างขึ้นในยุคนั้นสมัยนั้นอยู่แล้วนะคะก็จะทำให้รูปทรงมีความงดงามมีความสวยงามวัดเชียงทองถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมและก็ถือว่าเป็นมรดกโลกนะคะที่ยูเนสโกเนี่ยนะคะให้การรับรองว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมอันล้ำค่านะคะของสถานที่แห่งนี้นะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่สำคัญยิ่งทางประวัติศาสตร์นะคะเป็นวัดประจำพระราชสำนักนะคะของลาวในยุคนั้นนะคะเมื่อพุทธศักราช2000นะคะกว่าๆเท่านั้นเองนะคะนี่เราจะเห็นถึงความงดงามความสวยงามนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่ามีอะไรบ้างด้านหลังส่วนมากนะคะด้านหลังเนี่ยก็จะทำเป็นสถูปนะคะที่บรรจุพระบรมอัฐินะคะของเจ้ามหาชีวิตแล้วก็ของบุคคลสำคัญทางประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นกษัตริย์หรือเชื้อพระวงศ์นะคะก็จะนำมาบรรจุไว้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นของเชื้อพระวงศ์นะคะจะเป็นพระพุทธเจ้าหอหลวงหอคำมณฑีสถานเทพมณฑีต่างๆนะคะซึ่งถือว่าเป็นสถานที่ของพระราชสำนักนะคะถ้าเป็นวัดหลวงถ้าเป็นอย่างกรุงเทพมหานครเรานี่ก็คือวัดพระแก้วมรกตเนาะนะคะซึ่งพระราชวงศ์เนี่ยจะต้องมาสวดมนต์ไหว้พระสมาธิภาวนาแล้วก็โดยรอบของสถานที่แห่งนี้ก็จะมีที่ตั้งของเหล่าเสนาข้าราชบริพารที่มีความสำคัญในพระราชสำนักตั้งอยู่แล้วก็มีทหารต่างๆนะคะที่ต้องดูแลอารักขาด้วยนะคะดังนั้นสถูปเหล่านี้นะคะถูกสร้างขึ้นเนี่ยนะคะจะเป็นสิ่งที่เรียกว่าบรรจุนะคะพระบรมอัฐินะคะต่างๆของพระมหากษัตริย์อยู่แล้วนะคะที่จะประทับอยู่ณสถานที่แห่งนี้นะคะนี่นะคะก็จะเป็นความงดงามมากเลยทีเดียวนะคะท่านผู้ชม